ข้อหนึ่งพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของจารีตวัฒนธรรมประเพณีไทยมาช้านานเป็นวิถีชีวิตของชาวเชียงรายดังนั้นเราจึงขอประกาศให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงรายข้อ2เราจะสนับสนุนส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยอย่างยั่งยืนสืบไปข้อ3เราจะส่งเสริมและพิทักษ์ไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาจะร่วมกันสอดส่องดูแลและป้องกันมิให้อันตรายใดๆเกิดแก่พระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติไทยข้อ4เราจะยืนหยัดในหลักการที่ว่าการดำเนินการเพื่อก่อสร้างหรือแปลงสภาพศาสนสถานหรือสถานฝึกอบรมของศาสนาใดๆในเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายต้องได้รับความเห็นชอบจากเวทีประชาคมในเขตพื้นที่นั้นๆก่อนข้อ5เราจะเป็นมิตรกับทุกศาสนาแต่จะไม่ยินยอมให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการรุกรานเบียดเบียนและบ่อนทำลายต่อพระพุทธศาสนาในทุกกรณีสาธุสา